กลับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเยน็นวันที่9เดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแาณทองคำสกุลเงินนะครับตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนะครับผมว t m ี r k e t กกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ forex for you ครับเทรดสุดปังรับทิปสุดฟินในวันนี้ไปกับ forex for you รายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่าง Vi s ซอ r ์บล็อนะครับตอนนี้กำลังรับสมัคร IB แนะนำโบโ็อกเกอร์อยู่รับค่าตอบแทนสูงสุดถึง12เเเหีีียยยต่ออลกลกทดว XM เปิดวิชีวันนี้รับบนัสฟรีทันที50 USD ดอลลร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคู่เปานะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกครับโปรดระวังเศรษฐกิจโลกปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มดอกเบีย้ยปัจจัยต่างๆที่รุมเร้าเศรษฐกิจ และการลงทุนโลกในปัจจุบันทำให้นักทุนต่างสับสนในทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะต่อไปไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลงการปรับลดมาตรการทางเศรษฐกิจของ IMF แต่ตัวเลขตลาดแรงงานสาหรัฐกับแข็งแกร่งอย่างมากหรือจะเป็นเงินเฟอที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบสีทศวรรษแต่องค์ประกอบภายในกลับเริ่มผ่อนคลายลงขณะที่ในส่วนของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่รัสเซียส่งกำลังกว่า1.3แสนนายตรึงชายแดนยูเครนแต่กลับปฏิ เสียงแข็งว่าไม่ได้มีแผนที่จะบุกยึดยูเครนแต่อย่างใดภาพความสับสนงุนงงเหล่านี้ทําให้การคาดการทิศท,ทางเศร,รษฐกิจการลงทุนต่อไปทําได้ยากโดยเฉพาะการคาดการทิศท,ทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสาหรัฐที่จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะกําหนดทิศท,ทางเศร,รษฐกิจและการลงทุนในช่วงต่อไปดังนั้นบทความนี้จะไล่เรียงภาพเศร,รษฐกิจล่าสุดปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงมุมมองของเราต่อทิศทางนโยบายการเงินโลกดังนี้ 1. หากพิจารณาจากภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมก็จะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงโดยหากพิจารณาจากดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI รวมถึงดัชนีจากสถาบันจัดการด้านอุปทา,านของสหรัฐ ISM เริ่มมีการชะลอตัวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะภาคบริการที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอเมกอนซึ่งแม้จะมีผลแค่ชั่วคราวเพราะเมื่อการระบาดบรรเทาลงก็จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งอย่างไรก็ตามครับ สัญญาณเช่นนี้เริ่มเป็นการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมโดยเฉพาะในประเทศจเจริญแล้วเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงภาพเหล่านี้สะท้อนกับการคาดการเศรษฐกิจของ IMF ที่ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกล่าสุดในปีนี้ลงจากระดับ4.9เป็น4.4ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งมาตรการการคลังที่จะลดลงในปีนี้โดยเฉพาะนโยบาย Big b a c k build back better ของสหรัฐนะครับที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาการเมืองรวมไปถึงนยโยบายซีโร่โควิดของจีนที่พร้อมจะปิดเมืองหากว่ามีการพบการระบาดของโรคโควิดและจากต้นทุนภาคการผลิตและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นรวมไปถึงผลกระทบภาวะเงินเฟ้ออย่างไรก็ตามครับ i m f เชื่อว่าภาวะงินเฟ้อที่สูงขึ้นทั่วโลกนี้เนี่ยจะผ่อนคลายลงภายในปีนี้ ในส่วนของเงินเฟอ้อนะครับแม้ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่จเจริญแล้วจะยังคงสูงอย่างต่อเนื่องแต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในส่วนขององค์ประกอบเงินเฟอ้อฝั่งการผลิตและค่าเช่ารวมถึงค่าจ้างโดย2องค์ประกอบหลังเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ภาวะ Inflation Expect a t i o n หรือว่าความคาดหวังเงินเฟอ้อได้ดีในระดับหนึ่งโดยล่าสุดนะครับ เงินเฟอ้อของยูโรโซนเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นที่5.1ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดเป็นประวัติการ์แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบภายในแล้วมีประเด็นที่น่าสนใจโดยจะเห็นว่าแรงกดดันด้านซัลายเชนเริ่มมีการลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มมีการกลับมาผลิตมากขึ้นเช่นเงินเ,นเฟอ้อจากสินค้าภาคอุตสาหกรรมของยุโรปในเดือนมกราคมลดลงแรงจาก2.9เป็น2.3แต่เป็นเพราะราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจากวอรพิเยมนะครับก็คือผลกระทบ จากความเสี่ยงสงครามในยูเครนที่เป็นตัวผลักดันทําให้เงินเฟอ้อของยูโรโซนปรับขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่หากพิจารณาแล้วนะครับในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาบ้านนะครับผมเริ่มมีอัตราลดลงจากระดับ20ลงสู่ระดับ18เซึ่งประเด็นราคาบ้านที่เริ่มลดลงนี้มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย30ปีที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่3.8เร่งขึ้นจากระดับ2.8เมื่อกลางปีที่ผ่านมาอีกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงินเฟอ้อออสหรรััฐคืพฒนากากขงต ตลาดแรงงานแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเริ่มมีการส่งสัญญาณชะลอตัวบ้างแต่ตอขออภับแต่ว่าตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่ง ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐล่าสุดในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นถึง4.7แสนตำแหน่งนอกจากนั้นกระทรวงแรงงานสหรัฐยังมีการปรับตัวเลขของ2เดือนก่อนหน้าขึ้นอีกกว่า7แสนตำแหน่งด้วยคงชี้เห็นเลยนะครับว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยยังคงพร้อมรับแรงงานที่กำลังหางานอยู่นอกจากนั้นหากพิจารณาจากการปรับเพิ่มของค่าจ้างรายสัปดาห์แล้วพบว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากที่เคยขยายตัวไปที่5.3เเซกลับปรับลดลงมาอยู่ที่4.2เในปัจจุบันบง ทีว่าในจ้างเนี่ยเริ่มมีการรับลูกจ้างกลับมาทํางานมากยิ่งขึ้นจึงเริ่มไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นค่าจ้างเพื่อดึงลูกจ้างทําให้แรงกดดันเงินเฟอ้อผ่านค่าจ้างหรือที่เรียกกันว่า w วส e p ไพร e ์สไปรัลนะครับในระยะต่อไปเนี่ยมีการปรับตัวลดลงทั้งหมดนี้นะครับบ่งชี้เห็นเลยนะครับว่าเริ่มมีสัญญาณเบื้องต้นว่าเงินเฟอ้อในระยะต่อไปเนี่ยจะสามารถลดลงได้ผลทั้งจากฝั่งของการผลิตที่ ปีปัญหาคอขวดด้านอุปทานอาจจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ฝั่งค่าเช่ารวมไปถึงค่าจ้างที่เริ่มเห็นสัญญาณคลี่คลายลงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับ ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เงินเฟอ้อคงอยู่ในระดับสูงเนี่ยได้แก่ราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบที่ยังวิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนด์แล้วก็ WTI เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเกินกว่า90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแล้วก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่ให้เงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงในปัจจุบันนี้ครับนี่คือข่าวสารเกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศของสหภาพยุโรปครับนักทุนขอบพระคุณครับ